สวัสดีค่ะมาพบกับ Have a Nice Day นะคะวันนี้ค่ะเวลาน้อยแต่ว่าเนื้อหาเราเยอะมากเลยนะคะและสำหรับเกมของบางกอกกลาส FC นะคะกับการเจอกับสิงคโปร์อาร์มฟอร์สในสิงคโปร์คัพ2010นัดแรกนั้นนะคะมันสะใจแค่ไหนนะคะไปดูพี่เจี๊ยบค่ะรายงานมาจากสิงคโปร์ค่ะครับผมอยู่ที่สนามชาวชูกันสเตเดียมนะครับซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมสิงคโปร์อาร์มฟอร์สซึ่งวันนี้ครับมีโปรแกรมลงแข่งขันในรายการสิงคโปร์ครับ2010กับทีมดังจากเมืองไทยครับทีมสโมสรบางกอกกลาส FC ครับก็ถือว่าเป็น2ทีมใหญ่นะครับที่มาเจอกันเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันในรอบแรกเท่านั้นเองซึ่งการแข่งขันในรายการสิงคโปร์ครับนั้นหมายถึงว่าใครแพ้นั้นจะกลับบ้านนะครับวันนี้ครับเราจะไปดูซิว่าทีมไหนครับที่จะเป็นฝ่ายกลับบ้านครับเจ้าบ้านสิงคโปร์อาร์มฟอร์สครับส่งนักเตะชุดใหญ่ที่มีดีกรีทีมชาติสิงคโปร์ลงสนามในส่วนคนแรกหลายคนส่วน BG ครับก็ส่งนักเตะชุดใหญ่ลงสนามครบครันเช่นกันครับและนัดนี้ครับมีผู้บริหารของ BG ครับตามมาเชียร์หลายคนด้วยกันเจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายทักทายก่อนครับจากการมองแต่ว่าบอลนั้นชนเสากระเด็นออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับในนาทีที่4ครับอันเดวินจูจินครับได้บอลจากริมเส้นและตัดสินใจยิงมุมแคบนะครับเสียบเข้าประตูไปแบบตัวเองนั้นตกใจเหมือนกันครับให้ BG นำก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่า2ทีต่อมาครับจอร์ดวิลสันครับได้ยิงจากระยะ20หลาแบบไร้ความกดดันเลยนะครับเสียบมุมบนเข้าประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เจ้าบ้านมีเกมรุกที่แน่นอนกว่าครับแล้วก็มีโอกาสยิงอีกครั้งแต่ว่ากฤษณ์ระวังป่าครับปัดไว้ได้ในนาทีที่42ครับจากลูกเตะมุมนะครับกองหลัง BG สกัดไม่ดีครับบอลมาเข้าทางจอร์ดวิลสันที่ยืนแบบไร้คนประกบครับเพราะเป็นวิลสันวอลเล่ต์เต็มเท้าตุงตะข่ายอีกครั้งครับให้เจ้าบ้านขึ้นนำบ้างครึ่งหลังครับบางกอกกลาสเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับสุธีสุขสมกิจเปิดบอลจากด้านซ้ายมาได้สวยครับแต่ว่าผู้เสาประตูนั้นออกมาตัดไว้ได้ครับก่อนที่ชาตรีจะถึงนาทีที่53ครับกิติศักดิ์ครับต้องออกแรงเซฟลูกยิงของมาร์ติเนสก็ได้สวยเลยทีเดียวแต่ว่าในนาทีที่56ธนงศักดิ์ประจักษ์กตาครับไปทำฟาวล์อินทราซาดานผู้ตัดสินเขาเป่าให้เจ้าบ้านได้เป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นเฟเดริโกมาร์ติเนสครับยิงเข้าไปให้เจ้าบ้านนำ3ประตูต่อ1แต่ว่าบางกอกกลาสครับยิงประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากการยิงของสุธีสุขสมกิจในนาทีที่59ครับยิงเข้าไปได้สวยงามจริงๆครับเจ้าบ้านมีเกมรุกที่น่ากลัวมากครับนัดนี้ครับกิตสรองป่านั้นต้องเซฟไว้หลายครั้งเลยครับในทีที่67ครับบางกอกกลาสได้เตะฟรีคิกครับแล้วก็เป็นสุธีสุขสมกิจยิงเลียดบอลนั้นแฉลบกองหลังเข้าประตูครับตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3หลังจากนั้นครับในทีที่78อาจารย์ยี่ตัวสำรองครับใช้ความเร็วครับก่อนยิงบอลนั้นผ่านทุกคนไปถึงหน้าประตูครับแล้วเป็นชาตรีฉิมทะเลวิ่งเข้ายิงหน้าปากประตูครับให้บางกอกกลาสขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ3เจ้าบ้านพยายามที่จะตีเสมออาเมดลายิฟก็มีโอกาสยิงจากห้องกรอบเขตโทษครับกิจารวัตรป่าต้องเซฟถึง2ครั้งครับถึงจับบอลไม่ได้ในช่วงทดเวลาการแข่งขันครับอาจายียังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับลากหลุดกองหลังก่อนที่จะผ่านให้กับเอ็กโคโลแปลง่ายๆครับให้ BG นำเป็น5ประตูต่อ3หลังจากนั้นทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมบางกอกกลาส FC บุกมาชนะสิงคโปร์อาร์มฟอร์ส5ประตูต่อ3ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับถือว่าเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีระหว่าง2ทีมใหญ่ของทั้ง2ประเทศแล้วก็เป็นการเล่นที่ชนะใจแฟนๆนะครับแล้วก็เป็นบางกอกกลาสที่เอาชนะไปได้5ประตูต่อ3ในรอบที่2ครับบางกอกกลาสจะเข้าไปพบกับทีมดังจากออสเตรเลียครับเซาท์เมลเบิร์น FC นะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนักอีกเกมหนึ่งของทีมบางกอกกลาส FC ครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลสิงคโปร์ครับ2010รอบแรกของบางกอกกลาส FC ครับเจี๊ยบรายงานโจยส์ถ่ายภาพจากสิงคโปร์ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆนะคะทีมงานของบางกอกกลาส FC นะคะทุกคนก็ช่วยเราเต็มที่เลยนะคะทั้งถ่ายภาพแล้วก็อัพโหลดภาพส่งมาให้ด้วยนะคะก็หวังว่าคงจะกลับมากันอย่างมีความสุขวันนี้นะคะ